หุ่นยนต์มีประวัติความเป็นมานับตั้งแต่ผลิตใช้งานจริงยาวนานราว50ปีระยะแรกแทนคนในงานอุตสาหกรรมพัฒนาด้วยปัญญาประดิษฐ์ใช้งานพาณิชย์การสงครามบริการและอื่นๆหุ่นยนต์ดินสอตัวแรกของประเทศไทยสร้างโดยคนไทยราคาประมาณ2ล้านบาทลักษณะคล้ายมนุษย์สูง1เมตร10เซนติเมตรกว้าง65เซนติเมตรหนัก58กิโลกรัมลำตัวและแขนทำจากอลูมิเนียมอลลอยเคลื่อนที่ด้วยล้อหลังอิสระ2ล้อและล้อหน้าประคองตัว2ล้อพับแขนหมุนข้อมือถือจับไหว้โบกมือแถมแสดงอารมณ์ได้หลากหลายเพียงรับคำสั่งผ่านเสียงจากคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ดินสอออกแบบและพัฒนาเพื่อรับใช้ผู้สูงวัยตั้งแต่ด้านความบันเทิงระบบตรวจวัดระดับสุขภาพติดต่อหมายเลขฉุกเฉินหรือญาติหรือโรงพยาบาลได้หุ่นยนต์ออเดอร์ราคาประมาณ 120,000 บาทลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง1เมตร20เซนติเมตรกว้าง50เซนติเมตรยาว55เซนติเมตรหนัก45กิโลกรัมโครงสร้างภายนอกเป็นอะคริลิกใสและขาวขุ่นซ้อนกันภายในเป็นสเตนเลสมีหลอดไฟสีเคลื่อนที่ได้ด้วยการป้อนข้อมูลอัตโนมัติไม่ใช้แถบสีนำทางขับเคลื่อน2ล้อและล้อบังคับทิศทางอีก1ล้อเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายขวารับคำสั่งผ่านหน้าจอระบบสัมผัสหุ่นยนต์เสิร์ฟ1เสิร์ฟ2ราคาประมาณตัวละ 400,000 บาทลักษณะคล้ายมนุษย์สูง1เมตร55เซนติเมตรกว้าง60เซนติเมตรหนัก55กิโลกรัมโครงสร้างภายนอกเป็นพลาสติกภายในมีหลอดไฟเป็นวงจรควบคุมกำหนดค่าสีหัวประกอบด้วยตัวขับเคลื่อน2ตัวติดกับแผ่นอลูมิเนียมหมุนซ้ายขวาก้มเงยหน้าจุดหมุนอิสระต่อแขนข้างละ3จุดจุดหมุนอิสระที่หน้าอกขับเคลื่อนระบบบริการรับน้ำหนักได้3กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยล้อบังคับทิศทาง1ล้อล้อขับเคลื่อน2ล้อประกอบด้วยมอเตอร์และเฟืองทดส่งกำลังด้วยสายพานเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งด้วยแถบเส้นสีกล่าวทักทายและสื่อสารโต้ตอบได้ถึง4ภาษายินดีให้บริการค่ะหุ่นยนต์สลิมราคาประมาณ 150,000 บาทสูง80เซนติเมตรกว้าง45เซนติเมตรหนัก25กิโลกรัมโครงสร้างแผ่นอลูมิเนียมรวมกับอะคริลิกภายในติดหลอดไฟสีเคลื่อนที่ด้วย3ล้อพร้อมเสียงเพลงใช้งานจากปุ่มควบคุมไปตามแถบเส้นสีนำทางอ
ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตภัณฑ์หลักเรียกว่าเป็นงานบริการไม่ว่าจะเป็นงานบริการด้านร้านอาหารงานบริการด้านโรงแรมหุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรมยากในการผลิตแต่ง่ายในการควบคุมเรื่องของความปลอดภัยแต่ถ้าสร้างหุ่นยนต์ในงานบริการเนี่ยทุกอย่างต้องปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์